ลท์คอลลาเจนจากปลาสกัด 100% สนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวคุณชนิดส่งมาดูนี่ค่ะมาดูนี่ค่ะในเพจซึ่งแบบเพจดังมากเพจนี้ชื่อเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดเนี่ยนะคะคือมีคนเข้าไปขุดกดไลค์เยอะมากอ่ะเพจเนี้ยวันดีคืนดีค่ะเมื่อวานนี้ตอนเย็นแกขึ้นเลยนะคะบอกตายแล้วตายแล้วตายแล้วฉันอยากมีท้องกับเขาอ่ะ เขาคือพ่อของลูกที่แท้จริงของฉันบอกเขาทีว่าฉันรักเขาบอกเขาทีว่าฉันรักเขาอันนี้แอดมินขึ้นเลยใช่ไหมแอดมินขึ้นเองเลยใครครับน่ะนี่คือหลานคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ๋อนี่ทำรายการกับอาจารย์เจิมศักดิ์ด้วยนี่ใช่อ่ะเนี่ยเติมมุมคิดเนี่ยใช่ไหมทำเหรอทำด้วยเหรอเออทำด้วยทำแล้วเหรอเออเห็นอยู่เห็นแต่มีคุณพริษนะฮะนี่ค่ะนี่ก็คือน้องไอติมแบบจะเรียกว่าน้องไอติมไม่ได้แล้วนะเรียนจบแล้วต้องเรียกพี่ไอติมแล้วล่ะค่ะพี่ไอติมเนี่ยนะฮะไปดูเรื่องการเก็บขยะของกทมว่าเส้นทางการเก็บขยะเนี่ยมีเส้นทางอย่างไรวิธีการอย่างไรใช้อุปกรณ์อย่างไรใช่ไหมคะอันนี้ภาพที่บันเทิงหน้าตุ๊ดโพสต์มาใช่ใช่บันเทิงหน้าตุ๊ดได้ไปเอาภาพพวกนี้มาโพสต์แล้วบอกว่าโอ้โหแบบหน้าตาก็ดีแล้วก็คืออยากรู้อะเรื่องของเรื่องคือน้องไอติมอยากรู้ว่าเช่นคนขายของเนี่ยสตรีทฟู้ดเนี่ยเขามีรายได้รายรับรายจ่ายอย่างไรหรือพนักงานปัดถนนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร คนเก็บขยะนั้นมีวิธีการเก็บขยะหรือมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรไปเก็บข้อมูลกับผู้คนผู้คนจริงๆอ่ะนะฮะบนท้องถนนแล้วก็ปรากฏว่าไม่รู้ว่าภาพเหล่านี้อย่างเช่นเนี่ยไปคุยกับคนขับรถเมล์บันเทิงหน้าตุ๊ดเนี่ยก็เอาน้องไอติมเนี่ยมาขึ้นว่าตายหน้าตาก็ดีอันนี้เป็นตอนที่เรียนหนังสือจบแล้วไปเที่ยวหน้าตาก็ดีคือจบอีตันกับออกฟอร์ดนะฮะเลยไม่ใช่เดียวกับคุณอาคุณน้าคุณน้าคุณอภิสิทธิ์ก็คือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคุณน้าแต่ว่าพอบันเทิงหน้าตุ๊ดเอาขึ้นมาปั๊บคนเขียนบอกว่าอะไรรู้มั้ยนี่คือน้องไอติมนี่เป็นแฟนเก่านิชาใช่มั้ยนิชาคือนางเอกละครช่อง3ไงแฟนเก่านิชาใช่มั้ยใช่มีคนบอกว่าตัวจริงหล่อน่ารักมารยาทงามมากอุ๊ยใครคุณน่ะพี่สิทธิ์ตอนหนุ่มนะบอกว่านี่ไงสามีในอนาคตของพวกเราสามีแห่งชาติของเรา งานดีมากไปอยู่ในเพจนั้นนะในเนี้ยงานดีมากแล้วก็บอกว่าทุกคนก็เข้ามาเขียนคอมเมนต์กันแบบ90%เป็นผู้ชายค่ะงานดีมากสามีในอนาคตของเราสามีแห่งชาติไม่จะลงการเมืองหรือเปล่าเนี่ยมาลงเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันจำได้ไหมคะเมื่อ 2-3 วันก่อนมีคนมาชูป้ายหนุนพลเอกประวิตรซึ่งอันนี้ก็เป็นมุกที่แบบเก่ามากแล้วก็คนก็ชอบใช้กันแล้วก็ไม่ค่อยได้ประสบความสำเร็จแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าคนอีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าอ้าวทีทางเราอ่ะชุมนุมอ่ะมารวมตัวกันน่ะ3คน5คนเนี่ยหรือว่า2คน4คนเนี่ยก็จับเราดำเนินคดีกับเราทำไมที่ไปหนุนของชูป้ายพลเอกประวิตรทำไมไม่จับล่ะตำรวจจับทั้ง2ฝ่ายเลยค่ะทั้งฝ่ายนั้นก็โดนค่ะพี่คนหนึ่งใน30คนที่ไปชูป้ายเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่คนขับแท็กซี่คนนี้ก็ต้องไปรายงานตัวที่สน.พระราชวังอ่ะนะคะเมื่อตอนเช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาไปศาลศาลก็ดำเนินเห็นว่าจำเลยเนี่ยทำผิดจริงเพราะว่า1คือเขาห้ามชุมนุมเกิน5คนจำเลยก็มาจำเลยก็รับสารภาพห้ามชุมนุมในใกล้บริเวณเขตพระราชฐานเนี่ย150เมตรจำเลยก็สารภาพว่าทำความผิดจริงศาลก็เห็นว่าสารภาพนะคะการกระทำของจำเลยมีความผิดมั่วสุมทางการเมืองเกิน5คนและอยู่ใกล้พื้นที่สำนักพระราชวังก็ตอนแรกเนี่ยปรับ 6,000 บรรเทาโทษลดให้กึ่งหนึ่งปรับ 3,000 ค่ะครับพี่คนนี้ก็ชื่ออดุลธรรมจิตขับแท็กซี่ค่ะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยคนที่คอยตามราวีไม่เลิกไม่ลากับลุงป้อมอ่ะชื่ออะไรนะเอกชัยเหรออ๋อที่อาชานาฬิกาไปให้วันนี้แกก็เอาโหวตต่างๆนานาของทีวีคือทีวีสื่อต่างๆที่ทำโหวตให้ลุงป้อมออกเนี่ยก็ถูกนายคนนี้หยิบเอาไปใช้เอาไปชูหน้ากระทรวงกลาโหมแล้วก็บอกว่าเห็นไหมเขาบอกให้ออกแล้วต้องออกนะต้องออกนะชูสักแป๊บหนึ่งก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มารับแกกลับปรากฏว่าทีนี้เขามีสองคนน่ะคนก็แบบแหมมันทำไมมันถึงทำให้บ้านเมืองวุ่นวายอย่างนี้ใช่ปะทำความผิดอะไรไหมตั้งแต่เช้ามาเลยภาพนี้ทุกคนก็นิ่งๆพอตกเย็นปุ๊บมันได้มีคนเข้าไปวงกลมเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ที่มารับเนี่ยไม่มีป้ายทะเบียนไปจับมันเลยไปจับมันเลย
มันขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีป้ายทะเบียนเรื่องนี้นะขำก็ได้นะสันติสุขนะไม่ขำก็ได้นะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยและไม่ป้ายทะเบียนด้วย2กระทงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มต้นจุดประกายมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเอาหินตีให้เป็นประกายไฟอ่ะเสร็จแล้วก็ราดน้ำมันโครมเดียวลุกขึ้นนะบ้านเมืองจะย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมอีกไม่ได้แล้วทีนี้วันนี้อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการว่าลุงป้อมต้องเผชิญหน้ากับเฟกนิวส์อ่ะหรือว่าการโหวตที่มันอยู่ดีๆเป่งมาโผล่ขึ้นมาเป็นแบบข่าวแปลงๆโหวตแปลงๆอ่ะนึกออกมั้ยแล้ววันดีคืนดีก็มีคนตั้งเหมือนอย่างที่พี่บอกอ่ะทำคลิปนึงแล้วก็เขียนชื่อนึงแต่พอเรากดเข้าไปเป็นอีกเรื่องนึงแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองที่การใส่ร้ายใส่ความกันเฟกคลิปก็มีเฟกนิวส์ก็มีวันนี้ลุงป้อมเจอทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยค่ะกล่าวหาว่าพลเอกประวิตรเนี่ยใจร้ายเหลือเกินโอ้โหจับคนนู้นจับคนนั้นจับคนนี้ปิดปากบ้างละโหดเหี้ยมเหลือเกินเป็นข่าวเท็จเมื่อสักครู่เป็นข่าวเท็จหมดและล่าสุดเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เลยว่าอยู่ดีๆเกิดเว็บขึ้นมาเปิดเว็บเลยนะคะแล้วเว็บเนี่ยประกาศเลยว่าหนุนบิ๊กป้อมแล้วก็บอกว่าเป็นเว็บที่แบบพอประกาศหนุนบิ๊กป้อมคนเข้าไปก็เต็มเลยปัง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 เมื่อกี้ถามจิตพาจิตพาบอกไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยนี่ไงนี่ไงตอนนี้ใช้เล่นเรื่องนี้กันแล้วเพราะฉะนั้นรัฐถ้าหากว่ารับมือไม่ได้เพลี้ยงพรำแน่นอนดังนั้นมาทำมาเป็นเปิดว่าแคมเปญหนุนอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างนี้หรอใช่ใช่แล้วคนเข้าไปเต็มเลยปัง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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมบิ๊กป้อมเนี่ยทหารใจร้ายทหารโหดเหี้ยมทหารทำเว็บเองสรรเสริญตัวเองเองโหวตให้ตัวเองอยู่เองซึ่งจริงแล้วเจ้าตัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยและที่สำคัญคืออะไรที่มันสลับซับซ้อนแบบนี้คนที่อยู่ล้อมรอบบิ๊กป้อมคิดไม่เป็นฉันรู้จักทุกคนถ้าคิดเป็นลุงป้อมจะไม่มีชีวิตที่เป็นอย่างนี้เอาละนะคะส่วนทางด้านของเพจกลุ่มอิสระล้อการเมืองธรรมศาสตร์ก็มีการเปิดเพจค่ะกลุ่มอิสระล้อการเมืองธรรมศาสตร์ก็โพสต์ข้อความว่าขอให้คืนความปกติให้กับชนในชาติก็คือล้อเลียนนะคะก็บอกว่าเนื่องจากว่าเนี่ยนะคะการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่อันน้อยนิดเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือขบวนพาเหรดแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจอ่ะนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามทีเขาบอกว่าการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่ารูปแบบใดมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่การสร้างปัญหาให้กับสังคมมันจะช่วยทำให้สังคมมองเห็นปัญหาแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้มีอำนาจค่ะนะเขาก็เรียกรัฐบาลคสช.ว่าผู้มีอำนาจแต่ว่าขบวนพาเหรดล้อการเมืองก็ไม่มีใครห้ามนะครับแล้วก็สามารถดำเนินการได้ปกติแต่คนที่ให้ความเห็นแล้วทำหนังสือส่งถึงนายกรัฐมนตรีจี้ให้นายกดำเนินคดีก็คือคุณเรืองไกรรีกิจวัฒนะล่าสุดนะครับปรากฏว่าคุณพานทองแท้ชินวัตรได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมคุณเรืองไกรมาแสดงจุดยืนแบบนี้ไม่ได้นะครับที่มีการสื่อสารในลักษณะว่าถ้าจะเอาผิดต้องเอาผิดทั้งสองกรณีมันเป็นการพูดในแง่ลบแล้วจับความได้ว่าเรียกร้องให้รัฐบาลเอาผิดนักศึกษาแบบนี้ไม่โอเคแล้วคุณพานทองแท้ก็จี้ให้พรรคเพื่อไทยนะครับพรรคการเมืองต้นสังกัดควรรีบออกมาชี้แจงผมจะรอฟังครับโอ้นี่คุณพานทองแท้ลงท้ายอย่างนี้เลยนะผมจะรอฟังแล้วหลังจากนั้นครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ออกมาครับขอโทษแทนสมาชิกนะครับที่ออกมาให้ความเห็นว่าเรียกร้องให้คสช.เอาผิดดำเนินคดีกับขบวนล้อการเมืองของนักศึกษาคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดบอกว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นจุดยืนแบบนั้นไม่ควรจะดำเนินคดีกับทั้งนักศึกษาและประชาชนนี่คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดแต่ตัวของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเองวันนี้ก็ออกมายืนยันนะครับว่าขอโทษแต่ไม่เปลี่ยนจุดยืนไม่ยกเลิกหนังสือที่จะทำถึงนายกเรียกร้องให้ตรวจสอบกรณีพาเหรดล้อการเมืองยังยืนยันจุดยืนเดิมเพียงแต่เอ่ยคำขอโทษออกมานี่คือกรณีของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับส่วนประเด็นการเมืองที่น่าสนใจครับวันนี้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1ได้พูดถึงกฎหมายประกอบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับประเด็นสำคัญก็คือการให้จัดมหรสพในช่วงหาเสียงประเด็นนี้จะทำให้การเลือกตั้งกลายเป็นการเมืองที่ต้องใช้เงินเวทีไหนใช้เงินมากก็มีคนมาฟังมากเวทีไหนใช้เงินน้อยก็มีคนมาฟังน้อยสร้างความไม่เท่าเทียมกันตั้งแต่หาเสียงในอดีตเคยมีอยู่แล้วแล้วก็เลิกกันไปแต่วันนี้จะกลับไปอีกมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนี่คือความเห็นส่วนตัวของคุณสุรชัยส่วนการขยายเวลาการเลือกตั้งเป็นจาก7 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาอันเนี้ย7
จะเป็นประโยชน์ก็จริงแต่ในพื้นที่ที่มีความไม่สงบก็ต้องมองที่ความสะดวกและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะนี่ก็คือเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.แต่วิธีการเลือกตั้งส.ส.มีข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากค่ะน่าเสนอตอนที่ว่าคือกลุ่มไทยศรีวิไลนำโดยมงคลกิจสุขสินธารนนท์เนี่ยหัวหน้ากลุ่มชื่อว่าไทยศรีวิไลไปยื่นหนังสือถึงประธานกกต.ผ่านนายพลวัฒน์พีรติชัยธนกุลผอ.สำนักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นแนวใหม่เป็นแนว Thailand 4.0 ค่ะคืออยากให้กกต.จัดการเลือกตั้งไฮเทคให้มีแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเพื่อลดคนลดงบประมาณซึ่งกกต.คาดการณ์ว่าจะใช้ประมาณ 2,800 ล้านบาทแล้วก็ประหยัดงบประชาชนได้มากกว่า 45,000 ล้านบาททำให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ได้ถึง 100% ป้องกันปิดหน่วยเลือกตั้งกันคนเป็นกบฏการซื้อขายสิทธิ์ขายเสียงเสนอกกต.ให้ทำแอปพลิเคชันเพื่อจัดการเลือกตั้งประชาชนสามารถเลือกตั้งผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ค่ะโดยลงทะเบียนเลือกตั้งผ่านเลขประจำตัว13หลักตั้งพาสเวิร์ดใช้ลายนิ้วหัวแม่มือ2ข้างบันทึกใช้ระบบจดจำใบหน้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้ก่อนลงคะแนน15วันซึ่งจะใช้งบประมาณไม่เกิน 3,000 ไม่ต้องใช้งบถึง 5,800 ล้านประหยัดงบไป 2,800 ล้านถ้ากกต.จัดแบบนี้ป้องกันการซื้อขายสิทธิ์ขายเสียงได้แน่นอนค่ะ อันนี้บอกน่าสนใจนะเดี๋ยวต้องตัดนิ้วฉันนะก็พร้อมเพย์ก็ใช้ผ่านนี้ได้แล้วไงเออใช่ใช่ทำไมเลือกตั้งแต่ทำไม่ได้ใช่แต่เรื่องมหรสพอ่ะข้อเสียอื้อจริงจริงข้อเสียอื้อมากแล้วถ้ามหรสพมาเมื่อไหร่นะเธอเอ้ยฉันเล่าให้ฟังอย่างมีคนดังแต่งเพลงอ่ะแต่ง4วันเองนะใช่มั้ยล่ะ4วันแต่งเพลงให้กับพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ขึ้นมา4วันเองนะแต่งเพลงเงินสดๆเลยค่าแต่งเพลง1ล้านบาทอะไรค่ะเอาละค่ะปิดท้ายกันตอนนี้นะคะวันนี้มีรายงานเรื่อง7หน่วยงานที่ลงขันกันจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกค่ะการถ่ายทอดนี่ครบทุกนัดนะคะ 3:00 น 5:00 น ตีเหนือดูฟรีแล้ว3ทุ่ม5ทุ่มตีหนึ่งเหรอเตะที่รัสเซียไงเวลามันประมาณเนี้ยอ๋อมีหน้านันทควางกับกนกทำไมอ่ะเขาจูงมือกันไปดูที่รัสเซียครับฉันก็ไปทำไมตอนนี้หิมะถล่มอ๋อตอนรับฟุตบอลโลกนี่มีเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวกลางเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีหน่วยงานคือ CPGulf Energy Development King Power Thai Bev BTS น้ำมันบางจากสลากกินแบ่งค่ะ ฉันเชื่อถือคนสุดท้ายมากที่สุดเลยนะสลากกินแบ่งแล้วทำไมเป็นประกัน มีเงินแน่นอนพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ